ถ้าเราไม่มีค่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาจะอยู่หรือว่าไม่มันก็เท่านั้นรุธคะถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองชีวิตคู่ของเราให้มันยืนยาวต่อไปได้แล้วก็เราหย่ากันเถอะค่ะอย่าทรมานกันเลยบอกคุณหมอก่อนว่าผู้ชายคนนั้นคือใครมันเรื่องส่วนตัวของฉันวิทำไมคุณอนิรุธคะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณจะมีผู้หญิงสักกี่คนแล้วก็ผู้หญิงเหล่านั้นจะมาราวีฉันสักกี่ครั้งฉันก็ทนมาตลอดเวลาเพราะฉันเห็นแก่หน้าตาในสังคมเห็นแก่ลูกเห็นแก่ชื่อเสียงของตระกูลที่จะต้องตกเป็นขี้ปากของคนอื่นเขาและท้ายที่สุดก็คือฉันกลัวคำว่าแม่ไม้แต่ตอนนี้ความกลัวเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วล่ะมันหายไปเพราะความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดที่คุณยัดเยียดให้ฉันมาตลอดเวลามันมากเกินไปรุธคุณทำบาปกับฉันมากเหลือเกินนะแต่ถ้าคุณยังพอมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่บ้างแล้วก็มึงอย่าเอาฉันเถอะฉันก็ผมไม่รู้จริงๆผมทำร้ายคุณขนาดนั้นนะพี่ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้จริงเลยผมขอโทษถ้าผมทำอะไรก็ยอมมันสายกันไปแล้วรถแก้วใบนี้มันไม่ใช่แค่แก้วร้าวนะแต่มันแก้วที่แตกละเอียดยับเยินไม่มีชิ้นดีมันนานเกินไป